สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านครับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะเป็นการไปขึ้นเหล็กสุขสวัสดิ์76นะครับไปส่งที่นครสวรรค์เป็นงานแบบว่ารับเองแบบงานแบบงานขนส่งนะครับเป็นงานที่ผมลงทาง YouTube ครั้งแรกๆนะครับไปรับชมกันเลยแล้วก็เบี่ยงเข้าไปทางอำเภอตากฟ้านะครับจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้เราอยู่ตรงอำเภอตากฟ้าแล้วนะครับเราแวะจอดชิงช่องกันแป๊บนึงข้างหลังก็จะเป็นคันพี่โป้งนะกันมากัน2คันเนาะโป้งปวดชิงช่องก็7:21 นะครับประมาณนี้ถ้าใบก็กระพือว่อนเลยนะครับใส่ตู้มาวิ่งผ้าใบตอนนี้ก็7:29 นะครับจริงๆเขานัดลงประมาณ9:00 เนาะเราก็เลยตื่นมาที4มา2คันกับพี่โป้งนะครับตำบลบ้านหวายนะครับอำเภอจังหวัดนครสวรรค์นะครับอำเภอลืม ก็เข้าซ้ายมองเห็นสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยโอ้ไม่ได้เข้าซ้ายตะเลิดเขาบอกว่าพอถึงสี่แยกไฟแดงแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายไปทางถนนใหม่เลขหนึ่งเนาะโอ้อากาศที่นี่นะครับแบบอากาศดีมากนะครับอ๋อผมคิดออกแล้วอำเภอตาคลีตำบลบ้านหวายอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับแต่ว่าเราไม่ได้วิ่งเข้าไปในตัวเมืองนครสวรรค์เนาะเราไปทางมาออกมาทางอำเภอตากฟ้าเนาะตาม GPS ที่เขาแนะนำเนาะเราวิ่งตามมาครับถนนตากฟ้าก็เคยถ่ายคลิปตอนนั้นก็ยังก่อสร้างอยู่เลยนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะถนนแต่เขาทำมาถึงแค่ตรงนี้เองแล้วก็ใช้เป็นเลนวิ่งสวนทางกันเช้าๆบรรยากาศแบบได้เลยนะครับระยะกิโลที่ขึ้นใน GPS ก็เขาบอกว่าประมาณอีก40กิโลนะเราอยู่ตรงแยกตากฟ้านะครับจังหวัดนครสวรรค์นะเราจอดซื้อข้าวนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าอีกประมาณ1กิโลจะถึงตำบลเลี้ยวขวาไปทางตำบลหัวหวายนะครับเราก็เลยจอดซื้อข้าวก่อนเราไม่รู้หน้างานเป็นยังไงนะก็เลยจอดก่อนผ้าใบของเราก็เริ่มหลุดลุ่ยนะธรรมดานะอาจใส่ตู้มาวิ่งผ้าใบนะโหเป็นปีกว่าจะได้คุมครั้ง2ครั้งเงี้ยสภาพของผมก็จะเป็นผ้าใบ2ผืนนะก็จะถักตอนแรกก็สวยหน่อยวิ่งไปสักพักก็หลุดลิ่วเลยบินว่อนเลยเลี้ยวขวานะครับ
ือขวาไปเหนือแล้วก็เลี้ยวซ้ายเมื่อกี้เราเลี้ยวซ้ายนะครับจากแยกตากฟ้านะครับแล้วก็วิ่งมานิดนึง1กิโลแหละเขาบอกว่าตรงนี้เป็นนิคมเลี้ยวไปทางนิคมอำเภอตากฟ้าอะไรสักอย่างเนี่ยเลี้ยวขวาตรงนี้ซุปเปอร์ซอนอีก1กิโลนะครับเดี๋ยวซ้ายอีกรอบนึงบอกให้เลี้ยวขวาอีก500เมตรน่าจะได้อยู่น่าจะแยกข้างหน้าเลี้ยวขวาได้ชีวิตเขาให้วิ่งได้2ทางนะก็คือตรงไปก็ได้แต่เราดูจากสถานหน้าการและตรงไกลตรงไปไม่น่าไปเลี้ยวขวาตามนั้นชั้นมันขึ้นมาตรงวัดนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าให้เข้าซอยก่อนถึงวัดนะเลยมาเดี๋ยวจะถอยเข้าซอยนี้นะครับกลับรถเขาบอกให้ไปกลับข้างหน้านะครับเขาบอกมันกลับง่ายหน่อยแม่บอกง่ายหน่อยไหนว่าง่ายหน่อยไม่ง่ายหรอกได้อยู่มั้งได้อยู่
ระจกแท็กข้างหลังไม่พ่อบอกให้หากระจกแท็กมากเยอะไม่เอาตอนแรกผมชะลอตรงแยกนี้นะมัน GPS มันยังไม่สั่งให้เลี้ยวเนาะแต่ผมมองเห็นเหมือนมีก่อสร้างครับก็ว่าจะเลี้ยวแล้วอันนี้ก็เลยไปที่วัดนะก็เลยต้องกลับรถออกมาใหม่น่าจะตรงนี้ดีกว่าน่าจะไม่กล้าไปเดี๋ยวรอถามเขาก่อนนะว่ายังไงจะยุบไหมโอ้กล้าไปแล้วเนี่ยรอดูเขาก่อนติดต่อกันยังไม่มีคนมาติดต่อเลยนะครับถึงหน้างานแล้วไม่รู้ว่าจะต้องเลี้ยวไปทางไหนหน้างานเละตุ๊บเลยนะครับเห็นเขาบอกว่าให้ขึ้นไปตรงนี้นะครับไม่น่าจะกล้าขึ้นไปนะต้องตีวงมาตรงนู้นนะครับแล้วตรงนี้มันจะเป็นเลนไม่มั่นใจว่ามันจะแน่นไหมแล้วก็ตรงนั้นก็จะแบบดินยุบๆหน่อยแล้วพอมาถึงนี้มันจะเป็นเนินนะเนินต้องขึ้นเนินขึ้นไปมันจะฟีนไปดินเหนียวตอนนี้แมคโครเข้ามาสแตนบายให้นะครับเหมือนว่าจะรอลากอ่ะเรายังไงก็ต้องไปไม่ไปไม่ได้ลงนะวันนี้ลองขึ้นให้แล้วนะครับมันขึ้นไม่ได้นะอย่างที่ผมบอกเลยมันลื่นนะหัวมันไม่ขึ้นมันฟีดินเหนียวนะลื่นลองดูแล้วส่งมา 2-3 รอบแล้วก็ไม่ได้ติดอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ติดแงกเป๋ลงไปไม่ได้ต้องดึงข้างหน้า
ไปไปกว่าจะเข้ามาได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันมันจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับที่แบบว่าจะใช้กล้องอีกกล้องหนึ่งนะครับเดินถ่ายตามนะฮะตอนที่มันเข้าไปได้ยังไงนะครับตอนที่ผมเอารถเข้าไปได้ยังไงและติดเลนลื่นดินเหนียวแล้วเข้ากันยังไงแมคโครดันตูดนะครับแล้วก็ลากเข้าไปลักทะเลทั้งเข้าทั้งออกเลยครับมีคลิปอีกคลิปหนึ่งแล้วกันฝากเพื่อนๆไปรอติดตามรับชมกันแล้วกันสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยสำหรับคลิปที่สุริยาทำทุกลงทั้งหมดนั้นเป็นเพื่อความบันเทิงนะครับยินดีให้บริการลูกค้าเต็มที่อยู่แล้วสำหรับคลิปนี้สุริยาทำทุกบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับสุริยาทำทุกสวัสดีครับ